่อกันที่ทางด้านของเดลต้านะคะบมจ.เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะคะผู้บริหารคาดการณ์ค่ะว่ากำไรปีนี้เนี่ยจะเติบโตประมาณ 12-13% ทำสถิติสูงสุดใหม่สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะเติบโตประมาณ 10% เนื่องจากบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งหลักๆ ก็มาจากการที่เดลต้าลดการถือหุ้นบริษัทในยุโรป4แห่งเหลือ 49% จาก 100% และปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยหันไปใช้เครื่องมือทดแทนแรงงานมากขึ้นทั้งนี้บริษัทคาดว่ารายได้หรือยอดขายปีนี้จะเติบโตประมาณ 10% มาที่50,000 ล้านบาทจากปีก่อนมีรายได้ 46,000 ล้านบาทโดยทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็มีการเติบโตมากขึ้นนะคะได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Power Supply System ที่มีระบบโทรคมนาคมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobile Power Supplies กลุ่ม Industrial Automatic เช่นบันไดเลื่อนลิฟต์นะคะขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้จะเพิ่มเป็น 27% จาก 26% ในปีก่อนโดยในไตรมาสแรกของปี60บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.5%บริษัทวางแผนใช้เงินลงทุนสร้างโรงงานในอินเดีย200ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง5ปีจากปัจจุบันที่เป็นการเช่าโรงงานผลิตปีนี้จะใช้งบลงทุนในส่วนนี้ประมาณ30ล้านเหรียญส่วนงบลงทุนปกติปีนี้ก็ใช้ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตั้งงบวิจัยและพัฒนา R&D ค่ะประมาณสัก 10% ของยอดขายเพิ่มจากปีก่อนที่ใช้ในสัดส่วน 7-8% ของยอดขายเพราะมองว่าเป็นงบพัฒนาสินค้าในอนาคตขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีกระแสเงินสดจำนวน 1.9 หมื่นล้านบาทค่ะ